ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ได้ยินก่อนไหมถ้าไม่ใส่ไมค์เลยเนี่ยดีกว่าไหมครับฮัลโหลเทสยังไงช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับนะครับถ้าอย่างนี้ได้ยินไหมโอเคไม่เป็นไรผมพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะวันนี้หนึ่งครับโอเควันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการตีสไลด์ครับไม่แตกแล้วโอเคผมถอดไมค์แล้วนะเนี่ยไม่ได้ใส่ไมค์นะครับการตีสไลด์วันนี้คุณไนท์เราก็มีหัวข้อมาพูดคุยกันนะครับคือเป็นปัญหาที่นักกอล์ฟหลายคนน่าจะเป็นกันนะครับแล้วก็คิดว่าวิธีแก้เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงเรื่องของสไลด์เนี่ยนะครับเรามาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมนักกอล์ฟถึงตีสไลด์ก่อนดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าการที่เราจะตีสไลด์หรือไม่สไลด์เนี่ยนะครับมันเกิดจาก2ปัจจัยหลักๆเลยคือหน้าไม้กับแนวไม้โอเคนะครับซึ่งหน้าไม้เนี่ย75% ครับมีผล 75% ส่วนแนวไม้ที่มีผล 25% สำหรับการตีเหล็กครับนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่อง2อย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าไม้กับแนวไม้เนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงตีสไลด์โอเคคือเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องทิศทางโดยตรงป่ะพ่อหนุ่มครับเนี่ยคือคนตีสไลด์นะครับถ้าใครไม่เคยเจอนะครับกับแนวไม้นะครับเกี่ยวกับบ่อไฟนะครับโดยหน้าไม้เนี่ยนะครับคำว่าหน้าไม้สแควร์หน้าไม้เปิดเนี่ยนะครับคุณไนท์หลายคนอาจจะสับสนนิดนึงว่าเอ๊ะหน้าไม้เปิดปิดเนี่ยเราเทียบกับอะไรนะคุณไนท์ครับก่อนอื่นเนี่ยหน้าไม้นะครับคือถ้าเทียบเบสิกเนี่ยผมอยากให้เทียบกับแนวทาร์เก็ตไลน์ก่อนครับนะครับคือหน้าไม้ที่สแควร์ก็คือจดขนาดไปกับแนวครับขนาดไปกับแนวเลยครับก็คือแล้วก็ผมจะเอานี้ให้ดูเดี๋ยวมีภาพนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใช่ๆถ้าเกิดว่าขนาดไปกับแนวเลยครับเห็นรูปมั้ยครับดูทางด้านซ้ายนะตรงกลางเนี่ยถ้าหน้าไม้สแควร์ก็คือตั้งฉาก90องศากับแนวใช่ใช่ๆถ้าเกิดว่าหน้าไม้เปิดเนี่ยมันก็จะเบ้ออกทางขวามันก็จะชี้ไปทางขวาคืออย่างงี้ปนองครับก็คือหน้าไม้เนี่ยคือมันลองดูที่ขอบ leading edge มันจะเล็งไปทางขวาครับส่วนหน้าไม้ปิดมันก็จะเฉียงไปทางซ้ายถูกต้องนี่คือพื้นฐานอันนี้คือพื้นฐานที่เราใช้เล็งเทียบกับ target line ใช่ใช่นะครับนะครับดังนั้นหน้าไม้เปิดหรือว่าปิดเนี่ยเราดูจากตรงนี้ก่อนเป็นหลักใช่ถ้าเกิดว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ตีแล้วแนวสวิงก็ยังดีเนี่ยคุณก็ดูแค่หน้าไม้โดยเทียบกับ target line ถ้าเปิดลูกออกขวาถ้าปิดลูกออกซ้ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาใหชัวร์กว่านั้นเนี่ยรเราต้องเทียบกับแนวต้องเทียบกับแนวไม้นะครับอย่างนี้ครับคือโบนกเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ามันเทียบกับ target line ใช่ไหมครับคือไม่อยากให้แบบสับสนเราแย่นะครับคือหน้าไม้ถ้าเทียบกับแนวเนี่ยคือมันต้องเข้าใจก่อนว่าแนวมีกี่แบบนะมันมี3ไทป์ก็คือแนวเอาไซน์อินผมเชื่อว่าน่าจะรู้ครับนะครับแล้วก็แนวสแควร์ไปเลยครับนะครับกับแนวอินไซด์เอามี3ไทป์เปิดให้ดูอีกทีนึงสำหรับรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือ inside out อันบนนะครับอันกลางคือ square แล้วก็อันล่างคือ outside in นะครับมี3แบบตรงนี้ดังนั้นหน้าไม้เนี่ยถ้าเราเทียบกับ target line มันก็ง่ายๆคือเทียบกับแนวที่เล็งแต่ว่าถ้าเทียบกับแนว swing เนี่ยมันก็ต้องดูว่าสมมติว่าถ้าแนว swing เรา in to out ครับหน้าไม้เราเทียบกับแนวเนี่ยถ้ามันตั้งฉากก็คือ square ครับถ้ามันเปิดออกจากแนวคือเปิดใช่ถ้าปิดจากแนวก็คือปิดครับนะครับนี่คือหลักการง่ายๆดังนั้นคนที่สไลด์เนี่ยคนสไลด์มีครับหน้าไม้กับแนวไม้กับแนวไหนมันจะมีไทป์เดียวครับก็คือให้มองง่ายๆผมไม่พูดถึงทาร์เก็ตไลน์นะครับพูดถึงแนวสมมติแนวคุณเนี่ยยิงไปทางซ้ายครับแต่หน้าไม้ไปทางขวาครับลักษณะนี้ยังไงลูกก็ต้องปั่นออกทางนี้ทางเดียวลูกจะเขียดสายสปินไปทางนี้แนวไม้ไปแนวไม้จำไว้ง่ายๆคือถ้า impact แล้วหน้าไม้คุณตีแล้วแบบมันตัดไปทางซ้ายเนี่ยแล้วหน้าไม้อยู่ทางขวาของแนวเนี่ยลูกจะออกทางนี้หมดคนได้ไปสาธิตตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูนะครับเป็นกล้องนี้ผมปิดตรงนี้ก่อนปึ๊บยังไงลองดูคนไหนสาธิตไหมครับคนไหนครับคือแนวเนี่ยสมมติอันนี้คือแยกกันได้ชัดดีกว่านะครับผมคิดตีว่าซะอันนี้มันเป็นแนวสวิงแล้วนั้นสมมติเนี่ยคุณลงไม้มาครับแนวสวิงเนี่ยมันเฉียงไปทางซ้ายของเป้าเอาสมมติเฉียงไปทางซ้ายของเป้านะครับดูจอมันก็แล้วหน้าไม้เนี่ยมันเฉออกไปทางขวานะครับลูกจะออก
เหมือนที่พลนพบอกไปตอนต้นชั่วโมงตอนที่เราคุยกันตอนแรกนะรูดออกทางนี้อ่ะฮะออกขอบกับหน้าไม้แล้วก็เขียดสายสปริงทางขวารูดจะจบทางขวาเราดังนั้นพลนพมีไทยเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเราขยับลักษณะเนี้ยไปทางซ้ายยังไงก็ตามมันก็จะไม่เปลี่ยนแพทเทิร์นรูปก็จะยังเฉียงแบบนี้หรือว่าผมอยากไม่มีออกไปทางขวาทางแนวเลยรูปเป็นซ้ายแบบนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเลยอันนี้คือเป็นไทยเดียวที่เขียนรูปลักษณะนี้ครับดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีหน้าไม้ที่เปิดกับแนวเทียบกับแนวเนี่ยยังไงคุณก็สไลด์แน่นอนใช่นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเลยเป็นที่มาว่าเราจะต้องมาแก้ยังไงมันถึงจะไม่สไลด์ใช่ครับตรงนี้มีคำถามไหมครับเดี๋ยวลองอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะครับที่เล็กวัชรามาแล้วมี2จอใช่ครับแต่ว่าไมค์มีปัญหานะครับผมก็เลยไม่ใช้ไมค์แล้วตอนนี้ใช้ไมค์ของหน้าจอคอมนะครับสวัสดีครับคุณจักรินคุณวีรพงศ์สวัสดีครับเพิ่งจบ18หลุมคุณนิเวศบอกว่ารูปประกอบชัดเจนขอบคุณมากครับคุณวัชพรสวัสดีครับคุณแบงค์คุณไอสวิงโปรเจกต์เสียงดีเลยครับนะเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะแต่ว่าคุณไมค์คุณไอไม่แตกนะมีคนบอกเหรอเออครับแล้วก็ไมค์ผมไม่ดีละเดี๋ยวมันทักของผมบ้างสวัสดีครับคุณจักรินครับครับแล้วก็คุณโดมนี่กล้องขัดมากเลยนะครับเป็นไงบ้างชัดตอนนี้ชัดดีขึ้นมั้ยครับอ๋อชัดกล้องชัดมีกล้องให้กล้องขัดกล้องชัดครับครับโอเคนี่เรามี2กล้องผมก็มี2กล้องครับกล้องนี้จะชัดกว่าแต่ว่ามันจะดีเลย์นิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตรงกับปากนิดนึงนะครับคุณอภิพลมาแล้วสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วทักทายแล้วก็ผมขอความกรุณาช่วยกันกดแชร์หน่อยครับกดแชร์นิดนึงนะครับก็จะให้สมาชิกหลายๆคนได้เห็นกันนะสําหรับการไลฟ์ครั้งที่11ครั้งนี้คุณชัยพรสวัสดีครับก็สมาชิกก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับคิดว่าเรื่องเมื่อสักครู่นี้สมาชิกหลายๆคนน่าจะพอเข้าใจกันแล้วแหละนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกล้องนี้แล้วคนไหนอ้าวกล้องนี้ผมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับกล้องเราเนี่ยมี2กล้องนะครับแต่ว่าคนไหนจะมองกล้องนู้นด้วยก็ได้โอเคนะฮะมีหลายกล้องนะแล้วก็งงโอเคดังนั้นเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของหน้าไม้แล้วก็แนวไม้คิดว่าน่าจะพอเข้าใจแล้วดังนั้นหน้าไม้กับแนวไม้เนี่ยจะทำให้ลูกออกไปได้หลายแบบอย่างเช่นแบบนี้นี่คือบอลฟลายรอนะครับใครที่ศึกษากอล์ฟมาก็พอจะได้พอเห็นบ้างละลูกกอล์ฟเนี่ยสามารถที่จะออกไปได้ถึง9ทิศทางแบบนี้ครับนะครับยังไม่ต้องเข้าใจหมดก็ได้ว่ามันมายังไงนะแค่ให้ดูคร่าวๆว่าเนี่ยหน้าไม้กับแนวไม้ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี้ยมันสามารถทำให้ลูกเนี่ยไปได้ถึง9ทิศทางแบบนี้นะครับปิดก่อนปึ๊บนะครับกลับมาที่กล้องนี้โอเคจะได้มองกล้องเดียวกันมาละหน้าไม้กับแนวไม้ใช่เลยใช่ไหมคุณจรุวัฒน์คุณปะนิทานสวัสดีครับคุณน้องหมาเดลลี่สวัสดีครับพาน้องหมาออกมาเดินถึงบ้านแล้วจะดูย้อนหลังนี่จากรู้สึกว่าจากเยอรมันนะครับคุณน้องหมาเดลลี่จากเยอรมันเรื่องเมื่อสักครู่นี้ก็คิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วนะครับแล้วใครเพิ่งเข้ามาก็กดแชร์จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับดังนั้นถามคนไหนหน่อยในเมื่อเรารู้แล้วว่าโอเคหน้าไม้ถ้าเปิดครับเทียบกับแนวไม้ทำให้เกิดลูกสไลด์ครับทีนี้เราจะมีวิธีเช็คไหมว่าหน้าไม้เราเนี่ยมันสแควร์หรือเปล่ามันสแควร์หรือเปล่าคือมันต้องเช็คตั้งแต่จดเลยมันครับเช็คตั้งแต่จดเลยว่าหน้าไม้เนี่ยก่อนอื่นผมอยากเบื้องต้นให้ลองเช็คก่อนทำคนเนี่ยไปโทษในสวิงก่อนผมอยากให้ดูที่ตอนจดก่อนถ้าฉากเราเมคชัวร์แล้วว่าเอาไม้ตั้งเนี่ยมันขนาดกับแนวที่เราไปอันนั้นคือสแควร์แล้วนะครับส่วนมันมี3ส่วนนะทุกคนครับก็คือเซตอัพแล้วก็ท็อปสวิงครับนะครับแล้วก็ impact ดังนั้นอันนี้พวกนี้เดี๋ยวเราอาจจะต่อเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยนะหน้าไม้เนี่ยสามารถเช็คได้3ตำแหน่งอยู่ที่บนไอซ์บอร์ดนะครับก็คือตำแหน่งแรกตอนเซตอัพนะครับตำแหน่งที่2คือแบ็คสวิงตำแหน่งที่3คือก่อนเข้าไปหาลูกตำแหน่งที่เราเช็คง่ายสุดเนี่ยบนไอซ์ก็คือตำแหน่งเซตอัพตอนจดลูกเลยนะครับตอนจดลูกเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยเมื่อสักครู่นี้ให้ดูในรูปของรูปประกอบไปแล้วนะครับถ้าหน้าไม้ตั้งฉากถ้าหน้าไม้ตั้งฉากกับแนวไม้แบบนี้นะแบบรูปสแควร์เนี่ยนะครับก็แสดงว่ามันตั้งตรงหน้าไม้ตรงถ้าเกิดว่าเปิดออกตั้งแต่ตอนเซตอัพก็แสดงว่าเปิดถ้าปิดก็ปิดกันทีแล้วนะครับสิ่งที่มันยากก็คือเมื่อเราขึ้นไปแล้วเนี่ยหลายคนนะผมเชื่อว่าคือไม่ทราบอะว่าหน้าไม้เปิดหรือว่าปิดขึ้นไปแล้วเนี่ยคือเซตอัพมันรู้ไงเซตอัพเนี่ยรู้แล้วเพราะว่าเห็นชัดแต่ขึ้นไปแล้วเนี่ยคนไหนมันจะเช็คได้ยังไงว่าเราเปิดหรือปิดคนไหนเรื่องหน้าไม้นะครับถ้า
เราขึ้นไปท็อปสวิงเนี่ยครับถ้าให้ชัดเจนอ่ะโค้ดไดไปสาธิตให้ดูหน่อยเราไม่ชัวร์แล้วนะว่าเราจดเนี่ยหน้าไม้เนี่ยมันตรงกับแนวพอดีแล้วแล้วเนี่ยแต่ตอนท็อปสวิงนะครับเหมือนถ้าเหมือนที่บนรบถามเนี่ยครับจะเช็คยังไงเช็คยังไงง่ายถ้าขอบ leading edge ตรงนี้ครับครับบนรบเห็นไหมสันไม้ตรงเนี้ยอันนี้ไม้ใหญ่โอเคอันนี้คือสันไม้ตรงนี้นะครับอันนี้สันไม้นะครับอันไหนเนี่ยโอเคสันไม้ครับถ้าสันไม้มันชี้ฉากตรงลงเนี่ยตรงกับพื้นเนี่ยครับเปิดถ้าเกิดว่าชี้ลงก็คือทิ้งดิ่งลงพื้นเลยเนี่ยเปิดใช่ส่วนถ้าปิดไปเลยนะมันก็จะแหงขึ้นท้องฟ้าไปเลยโอเคตรงนี้ขอเสริมนิดนึงตรงเนี้ยผมเชื่อว่านักกอล์ฟหลายๆคนเนี่ยสับสนไอ้อย่างเงี้ยหลายคนนะคิดว่าคือหน้าไม้เปิดครับไอ้อย่างนี้คือปิดจริงๆเขามาสลับกันนะครับอย่างเงี้ยคือปิดนะครับทำให้ลูกออกซ้ายอีกแบบนึงที่คนไหนทำชี้ลงนี่คืออันนี้คือเปิดเพราะอะไรตรงกันนะครับอ่ะแล้วสแควร์ก็คือมันก็จะเฉียงกลางๆนะครับประมาณ45องศาโอเคสแควร์มันก็จะอยู่ประมาณครึ่งทางตรงกลางใช่แต่ทางที่ดีอ่ะคนตีสไลด์ต้องขึ้นหน้าไม้ให้ปิดดีกว่าค่อนไปทางปิดจะดีกว่าค่อนไปทางเปิดครับเมื่อกี้เซตอัพแล้วแบ็คสวิงแล้วครับ impact คือตรงเนี้ยอยากจะเสริมนิดนึงก็คือว่าตำแหน่ง impact เนี่ยเราเช็คได้ค่อนข้างยากนอกจากเราถ่ายวิดีโอหรือว่ากล้องความเร็วสูงนะครับแต่ว่าเป็นแท็กแมนหรือไฟสโคปใช่ครับจริงๆแล้วเราสามารถเช็คได้คร่าวๆคือให้ลองจำลองการเข้าแบ็คสวิงการเข้า impact ดูณตำแหน่งประมาณนี้นะครับขนาดเกิดว่าลงมาตรงนี้ลงมาขนาดกับพื้นนะครับอย่างเงี้ยหน้าไม้หรือว่าหน้าไม้เปิดอ่ะถ้าลองดูเนี่ยเหมือนที่ผมบอกถ้าขอบมันเฉไปข้างหลังหน้าไม้ชี้ขึ้นฟ้าเนี่ยหน้าไม้ชี้ขึ้นฟ้านี่จะไม่ง่ายหลักมือหนังมือซ้ายชี้ขึ้นฟ้าเนี่ยมันรีเย็นกันอันนี้คือเข้าเปิดแน่นอนครับถ้าอย่างนี้ปิดอันนี้คือปิดหลังมือซ้ายจะโป่งลักษณะนี้เนี่ยดัสตินจอห์นสันเกย์แชนดาร์นะครับเป็นว่าหลายๆคนเป็นไปหมดดังนั้นถ้าคุณไม่รู้ว่าอิมแพคคุณหน้าไม้เปิดหรือเปล่าให้เช็คที่ตำแหน่งตรงนี้ก่อนใช่ครับก็พอจะจำลองตำแหน่ง impact ได้เหมือนกันว่าหน้าไม้เป็นยังไงนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับนะตรงนี้น่าจะเคลียร์ไหมจะได้ไปส่วนมีคำถามอะไรเนี่ยลองถามเข้ามาดูนะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องมีรายดีเทลอะมีดีเทลมีรายละเอียดพวกนี้อาจจะมีใครมีคำถามในใจอาจจะลองถามมาเพราะว่าเราพยายามทำให้ simple และง่ายที่สุดครับเราก็จะตัดอะไรที่มันซับซ้อนออกจริงๆเราจะอธิบายให้ซับซ้อนกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเราขอเรื่องอธิบายให้มันเป็นเรื่องง่ายๆดีกว่าครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับบอกว่าเจอปัญหาตอนทีออฟพื้นยืนไม่เท่ากันจะชดเชยอย่างไรเช่นหน้าหงายบ้างคว่ำบ้างมีผลให้ลูกออกซ้ายออกขวาบนทีออฟหรอคนเราครับบนทีออฟมันก็เลือกได้นะครับจริงๆตอนถ้าให้ดีเนี่ยตอนทีออฟเนี่ยก็เลือกให้มันเรียบเรียบที่สุดเลยถ้าตอนทีออฟไม่น่ามีปัญหานะครับคุณอภิพลบอกว่าของผมมีปัญหาตอนท็อปสวิงข้อมือหักไม่ขนานกับหน้าไม้ทำให้หน้าไม้เปิดอ่ะ อันนี้เป็นหลายอย่างนะถ้าข้อมือเราหักนะครับหน้าไม้ก็จะทิ่มลงก็คือเปิดนะครับวิธีการก็คืออย่าไปหักมันก็ให้หลังมือซ้ายที่นี้พวกเราครับอย่างอุปกรณ์สมัยนี้มันทำมาไอถุงมือบางอันเนี่ยมัน SX ไอแบรนด์ SKLZ เนี่ยมันทำดีแบบเป็นไอ้แผ่นเรียบๆแปะไว้เลยคือเวลาขึ้นเนี่ยมันโก่งอันนี้มันรู้เลยมันโก่งไม่ได้ด้วยโก่งไม่ได้ใช่มันบังคับให้ทำถูกไปเลยนะครับก็หรือว่าง่ายๆเลยเอาปากกาเสียบกับนาฬิกาเนี่ยครับแล้วก็ติดกับถุงมือคุณก็จะบังคับให้หลังมือใส่โก่งได้นะครับคิดอย่างนี้นะคือถ้าเลือกได้นะระหว่างหลังมือซ้ายโก่งหักกับโก่งเนี่ยเลือกโก่งดีกว่าเลือกโก่งเพราะว่าถ้าหักเนี่ยโอกาสหน้าไม้จะกลับมาสแควร์เนี่ยค่อนข้างยากใช่แต่ถ้าเกิดว่าหลังมือซ้ายโก่งแล้วหน้าไม้ปิดเนี่ยจะดีกว่าครับก็เมื่อสักครู่สึกว่าจะมีคนถามมาคุณวัศกรบอกว่าแล้วควรขึ้นให้เปิดหรือปิดดีบอกว่าจริงๆแล้วควรจะขึ้นให้สแควร์ผมว่าขึ้นให้สแควร์แต่ค่อนไปทางปิดดีกว่าถูกต้องถูกต้องถ้าคุณจะพลาดนะอย่าไปพลาดหน้าไม้เปิดทีนี้พ่อน้องครับผมศึกษาวงโปรเนี่ยผมศึกษาตั้งแต่แบบสมัยผมยังแข่งดูมาผมว่าเป็นกับพันวงแล้วมั้งคือส่วนใหญ่ผมวิเคราะห์ด้วยเองนะคือขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนมันขึ้นแบบนี้หมดเลยครับคือน้อยคนมากที่ผมจะเห็นแบบเนี้ยคือดังนั้นในความคิดผมอะในมุมมองผมคิดว่ามันมีส่วนน้อยมากนะครับที่ขึ้นแบบหลังมือซ้ายแบบพับอย่างเงี้ย
ไม่ค่อยเห็นนะแล้วเราดูในทีวีสังเกตดูดีจะไม่ค่อยเห็นสก๊อกที่ขึ้นแล้วหลังหรือซ้ายหักดังนั้นถ้าพลาดนะครับเป็นหลังหรือซ้ายตรงจะดีกว่าแน่นอนนะครับประมาณนั้นอ่านี่น่าจะเป็นเรื่องที่เคลียร์แล้วนะว่าเราเช็คได้ยังไงบ้างสำหรับหน้าไม้ครับใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันนี่พี่เล็กลุชดาบอกว่าคนนั้นกลับจากอังกฤษแล้วพูดไทยขับอังกฤษขับนะคะวันนี้เป็นลูกครึ่งนะโดนแซวคุณนิเวศบอกว่าเซตอัพพยายามหน้าไม้ฉากแต่มักหงายจะสไลด์ไหมครับแต่มันหงายจะก็น่าจะสไลด์ครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วหน้าไม้เปิดนะครับมีโอกาสสไลด์สูงคุณอภิพลบอกว่าตอนนี้พยายามล็อกให้ข้อมือซ้ายขนาดกับหน้าไม้ถูกต้องคุณอู๋ได้ยินบอกว่าสวัสดีครับนะที่เข้ามานะครับใครมีคำถามทักทายกันได้ครับแล้วก็ขอความกรุณากดแชร์นะวันนี้คนเข้ามาน้อยนะยังไม่ถึง100คนเลยผมนี่60กว่าครับไหนน้อยอยู่เลยนะครับโอเคมาเราไปกันต่อนะครับก็เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงวิธีการเช็คหน้าไม้ไปแล้วนะครับครับเรื่องแนวไม้เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าแนวไม้เป็น out to in เนี่ยโอกาสสไลด์ก็จะสูงถูกไหมเพราะว่าพอเรา out to in เยอะๆเนี่ยหน้าไม้เนี่ยมันก็จะเปิดถ้าเทียบกับแนวไม้นะดังนั้น out to in เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ดีหรือ out to in เนี่ยไม่ดีมันจะมาพร้อมอะไรรู้ไหมแนวระนาบสวิงที่ชันด้วยครับระนาบสวิงที่ชันนี่มันมีผลมันมีปัญหาหลายอย่างเลยนะครับระนาบที่ชันนี้คือหมายถึงตอนไหนก่อนครับตอนขึ้นตอนลงตอนลงคือตอนขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ชันนะโอเคแต่ว่าตอนลงมาชันเนี่ยถือว่าไม่ดีครับวิธีการเช็คว่าคุณมีแนวมีระนาบสวิงที่ชันหรือยังเนี่ยนะครับครับให้เช็คตอนดาวสวิงถ้าดาวสวิงลงมาแล้วเนี่ยระนาบของก้านไม้เนี่ยมันอยู่เหนือหัวไหล่ขวาครับแสดงว่าชันอ่ะคนนั้นสาธิตเลยครับวันนี้ลำบากเลยมือตีมือเดียวเลยดีไหมตีมือเดียวเลยครับเวลาเราขึ้นมาบางทีเนี่ยได้ยินไหมถ้าคนไหนพูดอย่างนี้ได้ยินกันไหมครับผมกลัวไม่ได้ยินหนึ่งเลยอ่ะถ้าเราขึ้นมาแบบนี้นะขึ้นมาพอดีหลังพอดีเนี่ยสมมติประมาณนี้เลยต้องนะตามแนวเนี่ยแต่ลงมาเนี่ยอย่างที่ปนบอกก็ช่องมาด้านหน้าก็คือแบบอยู่เหนือไหล่อยู่ประมาณคอหรือหัวผมประมาณนี้ฮะอยู่ตรงเนี้ยการตั้งแบบแทบตรงเลยเวลาลงมามันก็จะลงมาแบบแนวแบบขนาดไปทางซ้ายเฉียงไปทางซ้ายดังนั้นลูกก็จะออกอย่างนี้หมดเลยสไลด์ออกสไลด์หมดเลยนะครับขึ้นหน้าไม้เนี่ยถ้ายิ่งเปิดตัวนี้ยิ่งไปอู้เลยคุณน้องยิ่งสตาร์ทแล้วก็ออกไปทางนู้นเลยสตาร์ทขวาแล้วก็เฉียงไปขวาอีกทีดังนั้นมันจะคุมไม่ได้เลยนะครับมันจะไม่ได้เลยต้องปรับที่แนวไม้ที่มันเป็นเอาทูอินเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับระนาบที่มันชันซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ดีคุมไม่ได้คุมไม่ได้เลยสปินเยอะเกินสปินเยอะเกินไปโอเคน่าจะผ่านเรื่องตรงนี้ไปแล้วนะใครมีคำถามทักมาได้พี่เล็กชลาบอกว่าได้ยินนะครับเสียงก๊อเสียงพ่อเสียงพ่อไม่ได้ถามพ่อลูกหลานคุณวสันต์สวัสดีครับรายการที่ชอบมากโอ้นี่เรื่องเราเป็นรายการรายการเนี่ยเป็นไลฟ์นะครับคุณมิ้มจำนงไทยมาแล้วค่ะใครมีคำถามถามมาได้นะครับคุณปณิธานถามว่าส่วนใหญ่ถ้าหลังมือพับเกิดเพราะอาการเกร็งมากเกินไปก็ผมว่าไม่น่าเกี่ยวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับไม่น่าเกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับลองดูการจับพิษตอนแรกนะครับคุณทอมบอกว่าช่วง impact ball ส้นเท้าซ้ายหลุดจากพื้นสาเหตุจากอะไรครับโปส้นเท้าซ้ายหลุดส้นผมว่ายังไงส้นเท้าส้นเท้าซ้ายหลุดคือไม่ดีฟายคิดว่าน่าจะหมุนแหละบิดอย่างเงี้ยน่าจะบิดมากกว่าผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไปลองดูคนตีในยันแรงๆเนี่ยบิดแบบลอยเลยอ่ะคือเท้าซ้ายบิดตอน impact หรือว่าจบไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะพวกตีไกลในมันคืออย่างนี้พนมครับคือเราจะตีแล้วใช้กล้ามเนื้อครบทุกส่วนเนี่ยมันยันแรงไงยันแรงทีเนี้ยเท้ามันจุดหมุนมันดึกยืนไม่อยู่หรอกเท้าเรามันแบบมันไม่สามารถนิดเดียวอ่ะความยืดขนาดได้ขนาดดังนั้นอย่าไปวอร์รี่มากยังก็ปิดอยู่แล้วคุณลลิตาสวัสดีครับพี่อภิพลบอกว่าเคยซ้อมดรายฟ์แล้วกลัวเดี๋ยวนะอ่านไม่ทันกลัวรวบซ้ายเลยทำให้ตีติดสไลด์อยู่นานตอนนี้กลับมาตีตรงได้เพราะต้องกดความกลัวไม่ให้เราติดใช่ครับก็ถ้าเกิดความกลัวก็มีผลเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ากลัวรวบซ้ายก็สไลด์เลยทีนี้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ของผมบ้างมีสิทธิ์รักผมครับสวัสดีครับพี่ต้องครับแล้วก็คุณกิติพัฒน์นะครับถามว่าอันนี้ก็เป็นแฟนเพจผมเลยการตีเหล็กถ้าตำแหน่งลูกอยู่จุดเดียวกับ
กันทุกเบอร์ตำแหน่งลูกตากับตีเหล็กตำแหน่งลูกต่างออกไปเหล็กสั้นอยู่ทางขวาเหล็กกลางอยู่กลางเหล็กยาวอยู่ซ้ายใช้โมเดิร์นสวิงกับสวิงแบบเดิมใช่ไหมครับแบบไหนเหมาะกับใครอย่างไรครับโปอย่างนี้ครับผมสรุปให้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายคนนะแบบสับสนนะว่าเฮ้ยจะเลือกยืนแบบไหนใช้วงอะไรดีดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าเอาแบบพื้นฐานก่อนเลยเนี่ยยืนอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วไลฟ์ก่อนๆยืนเนี่ยให้เลือกยืนนะครับตำแหน่งเท้าเนี่ยเท่ากับหัวไหล่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหล็กกลางเนี่ยอยู่ตรงกลางอ่ะดีแล้วนะครับแล้วก็เหล็กสั้นก็ค่อนมาทางขวาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เหล็กยาวก็ค่อนไปทางซ้ายซึ่งผมว่าตรงเนี้ยมันก็จะได้มุมเข้าตามที่องศาแต่ละไม้มันเหมาะนะครับแล้วก็เรื่องวงสวิงเนี่ยคือมันไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าคนเหมาะกับแบบไหนผมว่ามันต้องดูสรีระร่างกายนะครับตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่แบบผมไม่สามารถระบุได้ชัดเจนต้องดูปัญหาแล้วก็ดูร่างกายด้วยมันหลายอย่างไปดูหลายอย่างมันไม่สามารถดังนั้นถ้ามีคนมาถามผมโปรไนขอเคล็ดลับสูตรสำเร็จหน่อยผมบอกไม่ได้ทันทีนะว่าเพราะคนเดียวเนี่ยผมไม่สามารถใช้สูตรเดียวได้คนครับมันแวรี่ออกตามพวกเรื่องพวกนี้ปัจจัยเราว่าเราเกิดเรื่องสไลด์มานานแล้วทีนี้มาดูวิธีแก้ดีกว่านะครับว่าทำยังไงไม่ให้เราตีสไลด์ครับวิธีการแรกครับเราต้องปรับกริปการจับกริปให้สตรองขึ้นโอเคนะครับคำว่าปรับจับกริปให้สตรองขึ้นเนี่ยหลายคนถ้าเป็นนักกอล์ฟมือใหม่อาจจะงงว่าสตรองเอาหมายความว่าแข็งแรงจับแน่นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันคุณเชื่อว่ามีคนลูกศิษย์ผมอ่ะเข้ามาเรียนกับผมเขาบอกตีกันมา20ปีอ่ะจับสตรองบอกอ้าวโปไม่ใช่จับแน่นเหรอไม่ใช่คือผมแบบเฮ้ยโอ้โหอาการหนักเลยมีหลายคนที่ไม่เข้าใจตอนแรกก็ไม่ทราบนะแต่ว่าพอมาเริ่มสอนแล้วเรียนก็จะรู้อย่างเรื่องจับกริปอ่ะคือผมว่าถ้าพูดศัพท์เดียวกันอ่ะถ้าเรียนกันรู้เรื่องมันต้องรู้นะว่าสตรองหมุนทางไหนวีคหมุนทางไหนนิวทรัลหมุนทางไหนมันจะได้จูนกันง่ายผมเคยเจอลูกศิษย์แบบมาบอกผมตีดีมากนู่นนี่แบบจับกริปเราบอกสตรองยังผิดทางเลยอ่ะไม่ได้ต้องศึกษาผมว่าดังนั้นวิธีการจับกริปให้สตรองเนี่ยนะครับวิธีการทำยังไงนะครับจับง่ายๆเอาไว้สาธิตเลยอย่างนี้ครับคือถ้าดูเช็คง่ายๆเราจับเนี่ยตั้งไม้เนี่ยให้แน่ใจก่อนว่าหน้าไม้สแควร์ครับแล้วก็จับเนี่ยคือให้ล่องของนิ้วระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งครับชี้มาทางไหล่ขวาเรานะมุมมองเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันจะขนานมาทางไหล่ขวานะครับหรือว่าบิดมามากกว่าก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูดีๆอีกจุดสังเกตนึงก็ได้ครับก็คือนิ้วโป้งเนี่ยถ้าผมวางตามตำแหน่งไม้นี้จะมีโลโก้ตรงนี้นะถ้าผมวางตรงๆเที่ยงเนี่ยมันก็จะออกไปค่อนข้างเขาเรียกว่าวีคไปทางซ้ายนะครับหรือถ้าค่อนไปทางโลโก้เนี้ยวีคไม่ได้เลยตอนนี้เรากำลังคุยว่าจะจับสตรองกันก็คือต้องหมุนมาทางบ่ายโมงนะครับนี่คือเที่ยงนี่บ่ายโมงดังนั้นมันจะบิดมาทางนี้นะครับอยู่ทางขวาแล้วก็จับนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยพอเราวางลงมาอย่างน้อยเราต้องเห็นปุ่มที่หลังมือเนี่ยสองถึงสามอย่างผมว่าสามปุ่มสำหรับคนตีสไลด์เนี่ยต้องเห็นสามปุ่มที่หลังมือนะครับดังนั้นวิธีการจับกริปให้สตรองเนี่ยนะครับมันช่วยอะไรคนไหนที่จะจับกริปให้สตรองทำไมเราต้องจับให้สตรองคือผมอยากจะอธิบายตามหลักอย่างนี้ปนกช่วยผมได้ไหมฮะครับเดี๋ยวให้ปนกช่วยนะครับปนกเป็นคนสาธิตแล้วกันปนกถือไม้ไหมไม้ไว้คนเราไปยืนตรงนั้นดีกว่าโอเคตรงนี้นะครับโอเคคนเราจับสตรองสตรองคนเราหันมาทางกล้องนี่แหละพอดีจะให้เห็นด้วยกันครับทางนี้นะครับให้คนเราตั้งหน้ามาให้ตรงก่อนคนเราจับสตรองสุดๆสตรองเนี่ยสตรองครับแล้วผมดึงทางนี้ไว้แล้วคนเราขืนไว้คนเราขืนตัวไว้ขืนตัวไว้โอเคทีนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วครับหน้าไม้ปิดเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนดังนั้นเนี่ยพอบิดกลับมาปึ๊บนี่สแควร์ดังนั้นเนี่ยเวลาระหว่างเราสวิงครับปึ๊บขึ้นไปเวลาลงเนี่ยถ้าเราไม่เก่งเนี่ยมันจะมีแรงเหวี่ยงในช่วงล่างที่มันดึงมาให้หน้าไม้กลับมามันจะบิดกลับมาให้ตรงโดยไม่ต้องไปทำอะไรแต่ถ้าจับปีกกับปีกงานตัวกลางผมนี่ตั้งหน้าไม้ตรงนะครับนี่ตั้งหน้าไม้ตรงนะผมดึงโอ้ดึงไว้เลยดังนั้นเนี่ยพอเรากลับมาจดตรงแล้วเหวี่ยงรีแลกข้อมือฟึ๊บเหวี่ยงกลับมาปั๊บ
ยังไงมันก็เปิดนะครับดังนั้นเนี่ยมีทางเดียวของรถติดคนเราต้องใช้มือเข้ามาช่วยซึ่งตรงนี้มันต้องใช้ทามมิ่งที่ผมว่าไม่ยากยากยากครับก็น่าจะเคลียร์สำหรับจับกริปจะกรองช่วยอะไรคือเป็นคำถามที่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจับสตรองนะครับวันนี้เลยอธิบายว่าจะเนี่ยจับสตรองเนี่ยมันทำให้หน้าไม้เนี่ยปิดได้ง่ายขึ้นดังนั้นคนที่ดีสไลด์เพื่อบอกก็คือว่าจะมีปัญหาหน้าไม้เปิดตอนนี้แหละถ้าคุณจับสตรองโอกาสที่หน้าไม้จะปิดกลับเข้ามาแล้วก็ไม่สไลด์มันก็มีคือคุณนพใช่ไหมผมเคยเจอเคสแบบว่าโปรผมสไลด์เนี่ยคือเขาโทรคุยกันนะคือโทรเป็นแฟนเพจผมโทรมาคุยเลยจากนิวซีแลนด์คุณนพคิดดูดิผมมาปรึกษาตลอดคือเขาบอกว่าโปรผมไปออกรอบผมตีสไลด์เนี่ยผมเล็งไปทางสมมติผมเล็งไปทางเนี้ยมันจะสไลด์ออกไปทางขวาประมาณ70หลา70หลาเยอะไปเปล่าเยอะมากเลยนะคือผมดูผมไม่ต้องเดาอ่ะคือรู้เลยว่าเหมือนที่ปนบบอกหน้าไม้มันสตาร์ทลูกดังนั้นลูกมันออกขวาแบบนั้นเนี่ยหน้าไม้มันเปิด impact แน่นอนผมก็เลยบอกว่าพี่ต้องจับสตองเขาบอกจับผมก็บอกให้เขาหมุนเนี่ย3ให้เห็น3ปุ่มที่หลังมือเลยแล้วตีแกโทรมาอีกวันนึงบอกโหตรงเลยอ่ะคือหน้าไม้มันจูนกลับมาตรงให้เองแต่ผมเชื่อเลยว่าแกเองก็ไม่รู้ว่าทำแล้วมันได้ยังไงแต่คือพอแกได้ผลลัพธ์แกก็แฮปปี้แล้วแต่อย่างที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เราจับสตองมันปิดกับเขาไม่เองคือเป็นช่วยอะไรเป็นเหตุผลที่อยากจะให้ทราบกันว่าทำไมถึงเขาต้องให้จับสตองปิดครับอาจจะอ่านคำถามเลยถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยวันนี้คนเข้ามาดูไลฟ์กันน้อยนะไม่ถึง50ดวงตอนนี้ยังไงช่วยกันกดแชร์รบกวนช่วยกันกดแชร์หน่อยนะครับใครกดแชร์แล้วแจ้งด้วยนะครับมีใครมาแล้วบ้างคุณลลิตานี่จะเป็นแฟนคลับโบไนท์นะบอกโบไนท์สวัสดีค่ะข้อมือหักตอนตีลูกใช่ไหมคุณเผ่าเทพคุณดินส์บอกว่าเคยตีแล้วได้ตรงแต่พักหลังชักออกแนวสไลด์ลูกจะตรงออกไปแล้วค่อยๆเลี้ยวขวานะครับก็นี่แหละครับอันนี้คือปนผมมาชัวร์แล้วผมว่าหน้าไม้มันโอเคแหละแต่พอเราแนวมันแบบมันเฉือนมากกว่าหน้าไม้เนี่ยตอนนี้มีแผลลูกมันจะไปทางนี้ไงลูกจะสตาร์ทตรงแต่แบบเฟดปลายตามแนวสวิงเรานะครับคุณบิวชลิสวัสดีครับนี่จากเชียงใหม่คุณธนกอนุวิทย์นะครับคุณไพทูนไทเกอร์อูดอ๋อมีเพื่อนคนไทเกอร์อูดจากวอชิงตันดีซีเข้ามาด้วยนะครับไทเกอร์อูดคุณไทเกอร์อูดผมนึกว่าไทเกอร์จะได้ดีใจด้วยแฟนคลับเรานะครับคุณว่าสายว่าการจับคลิปมือซ้ายนิ้วโป้งอยู่บนคลิปหรืออยู่ข้างคลิปอันเนี้ยผมว่าหลายคนไม่เข้าใจนะคือจับคลิปเนี่ยมือซ้ายเนี่ยควรจะคือนิ้วไหนครับนิ้วโป้งนิ้วโป้งควรจะอยู่บนคลิปหรือควรจะอยู่ข้างๆคลิปอย่างนี้คือผมเห็นโป้หลายคนจับแบบนี้เหมือนกันแต่ตามหลักการแล้วเนี่ยวิธีการถ้าเป็นนักสมัครเล่นแล้วก็อยากจับคลิปให้ถูกเนี่ยแนะนำว่าให้อยู่บนคลิปนะครับอยู่บนคลิปแล้วก็นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ตรงเนี้ยควรจะต้องติดกันอย่างนี้ไม่ควรจะห่างกันอย่างนี้เพราะว่ามันอาจจะมีการขยับได้นะครับคุณจิรัสคุณชัยพรขอบคุณมากนะครับกดแชร์แล้วใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดแชร์เลยวันนี้สมาชิกน้อยนะครับคุณจิรัสสาวบอกว่าตีเหล็กตรงแต่มีปัญหาสไลด์เฉพาะหัวไม้เป็นเพราะอะไรครับคือเวลาถ้าเกิดคุณตีเหล็กตรงแต่หัวไม้สไลด์เนี่ยต้องทำใจไว้อย่างหนึ่งว่าด้วยความที่หัวไม้เนี่ยองศามันชันกว่าดังนั้นโอกาสที่เออร์เลอร์มันจะออกมันจะเยอะกว่านะครับดังนั้นผู้ใหญ่ตีเหล็กมีแนวโน้มสไลด์ได้นิ่งอยู่แล้วแนวโน้มสลิปสไลด์ได้นิ่งอยู่แล้วดังนั้นพอตีหัวไม้ไม่ต้องพูดเลยสไลด์มากกว่าเดิมแน่นอน 100% นะครับคุณอนุรักษ์กดแชร์ขอบคุณมากนะครับคุณเจลลี่ฟิชสุรเชษฐ์คลายข้อมือเร็วมีโอกาสทำให้สไลด์ไหมครับคลายข้อมือเร็วอันนี้ถามที่ดีผมว่าอย่างนี้โปรนกมันไม่ชัวร์คือถ้าสมมติคลายมาเร็วปุ๊บเนี่ยแล้วเหมือนถ้ามันคือคนส่วนใหญ่พอคลายข้อมือเร็วมันจะตกลงพื้นเร็วถูกไหมใช่ทีนี้ก็เลือกเฉือนขึ้นไงมันก็เลยทะแยงไปทางโน้นหรือว่าคลายขึ้นมาแล้วยืดตัวขึ้นมาพอดีอย่างงี้มันก็ตกเข้าสายมันก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าคุณเจลลี่ฟิชคือถ้าเกิดว่าคลายข้อมือก่อนเนี่ยมันจะไม่ใช่มีผลโดยตรงกับลูกสไลด์หรือไม่สไลด์มันมีผลต่อคุณภาพของอิมแพถ้าคลายข้อมือก่อนเนี่ยอิมแพคไม่ดีแน่นอนนะครับจะท็อปจะชึกมันไม่ได้หมดครับนะครับงั้นก็ต้องแยกก่อนนะครับระหว่างเรื่องการคลายข้อมือกับเรื่องสไลด์คุณอนุรักษ์บอกว่าตีสไลด์บ่อยมากโอเคเมื่อสักครู่ผ่านไปแล้วหนึ่งข้อคือเรื่องของการจับกริปนะครับจับกริปให้สตรองนะครับอันที่สองนอกจากเรื่องของการจับกริปแล้วเนี่ยมีอีกเทคนิคนึงก็คือว่าให้คุณลองตีเหล็กนะแต่ว่าปักทีให้สูงครับผมนะครับคือปักทีแบบประมาณไหนบ้างประมาณไหนย
ิบมาเลยนั่นแหละมีโอเคมีตัวอย่างอะไรตัวอย่างสูงขึ้นนิดเลยอ่ะอาจจะไม่ต้องสูงขนาดนี้นะครับแต่ว่าให้ลองปรับทีเนี่ยสูงขึ้นมานิดนึงนิ้วนึงประมาณให้สูงกว่าการตีเหล็กแน่นอนปกติเนี่ยเวลาเราตีเหล็กเนี่ยเราไม่ใช่ทีถูกไหมเราตีพื้นแต่ว่าถ้าคุณตีสไลด์นะลองใช้วิธีการปักทีดูโอเคอาจจะไม่ต้องสูงขนาดนี้อันนี้มันไดเวอร์แล้วอันนี้มันไดเวอร์เอาแค่สูงสักประมาณขนาดนี้ก็ได้นะครับทำไมถึงต้องให้ปักทีให้สูงนะครับเพราะว่าการมาสักครู่ที่ผมบอกไปแล้วแนวสวิงที่มันเป็นเอาท์ทูอินเนี่ยมันจะมาพร้อมกับระนาบสวิงที่ชันถูกไหมครับดังนั้นเราไม่ต้องการระนาบสวิงที่ชันต้องหาลูกแบบนี้เพราะว่ามันจะทำให้เป็นแนวสวิงเป็นเอาไซด์อินเราต้องการแนวสวิงที่มันเป็นตื้นหน่อยนะถ้าเกิดคุณมีระนาบสวิงที่ชันแล้วก็ตีเอาไซด์อินเนี่ยให้ลองปักทีแบบนี้มันจะช่วยการตีให้เสยขึ้นนี่ปนอครับถ้าเป็นมุมข้างที่ปนอบอกก็คือมันจะเข้ามาจากข้างหลังลูกมากขึ้นนะมันก็จะได้แนวอีกแนวอีกแนวนึงนะครับปักทีนอกจากนั้นนะครับเรื่องการปักตีให้สูงนอกจากได้ระนาบสวิงที่มันตื้นขึ้นแล้วเนี่ยครับมันยังช่วยให้ข้อมือคุณเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะครับทำงานได้เร็วขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปักตีสูงเนี่ยแล้วเราตีเสยแล้วนะครับแล้วข้อมือไม่ทำงานเนี่ยลูกมันจะออกขวาครับดังนั้นการปักตีให้สูงนะครับถ้าผมไม่แน่ใจว่าได้เห็นด้วยนะโอเคเห็นพอน้องครับเอ้ยไม่เห็นนะไม่เป็นไรเวลาปักตีให้สูงเราตีได้เสยขึ้นอย่างนี้นะครับคุณพ่อเสยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ดีลิสข้อมือเนี่ยลูกออกขวาแน่นอนนะครับผมใช้กล้องนี้ดีกว่าโอเคโอเคถ้าผมตีเสยมาแล้วแล้วระนาบสวิงแบนมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีลิสเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลูกออกไปทางขวานะครับดังนั้นเวลาที่เราปักตีให้สูงแล้วเราได้แนวระนาบสวิงที่แบนแนวสวิงที่เป็นเอาท์ทูอินเนี่ยเราจะฝึกการรีลีสข้อมือรีลีสหน้าไม้อย่างนี้โดยเฉพาะเลยครับก็จะทำให้ลูกเนี่ยมันเลี้ยวได้ครับเลี้ยวจากขวาไปซ้ายหรือว่าคิดง่ายๆเหมือนเตะบอลไซโป้นะครับลูกมันก็จะดรอกลับเข้ามานะครับนี่ก็เป็นวิธีที่สองนะเอ๊ะปนผมอยากจะพูดเรื่องรีลีสนิดนึงผมว่าบางคนอ่ะเชื่อไหมฮะจับสตองแล้วยังออกขวาอีกอ่ะคือไม่ต้องสรุปไม่ต้องดูไม่ต้องถ่ายไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็คือแบบมือมันปล่อยไม่ได้อ๋อใช่ดังนั้นเนี่ยคือวิธีฝึกนะครับคือให้เช็คง่ายๆเนี่ยเวลาเราตีผ่านลูกไปนะครับผ่านลูกไปแล้วเนี่ยท่อนแขนซ้ายนะต้องมีการหมุนผ่านลูกอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยคนที่ตีส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยมันจะคือแขนซ้ายจะทางเข้าข้างๆตัวอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยลูกจะออกอย่างนี้เลยสไลด์เลยใช่ครับแขนเนี่ยคือถ้าให้ฝึกนะครับเป็นดิวเนี่ยเอาแขนขวาเนี่ยกันไว้ด้านนอกของแขนซ้ายนี่พอตีเสร็จใช่ไหมครับเราก็ปล่อยมันอย่างเงี้ยเราจะเรียนรู้วิธีการรีลีสหน้าไม้ที่ถูกต้องนะครับดังนั้นเฟรมนี้เนี่ยถ้าลองดูดีๆครับด้านของกิ๊บเนี่ยจะชี้ออกไปตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ถ้ามันชี้มาทางซ้ายตัวเราเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยลูกออกอันนี้แน่นอนเคยเห็นท่าจบแบบตีหลบต้นไม้ของโปรมั้ยคือตั้งใจให้สไลด์อ่ะใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยเราเลือกจบเนี่ยให้ปล่อยเนี่ยนะครับดูตรงไหนนะคนไหนบอกดูตูดคิดก้นคิดเป็นหลักชี้ทางด้านหน้าใช่ด้านหน้าตัวเราครับก็เป็นอีกวิธีนึงวิธีนี้ผมชอบให้นักเรียนทำนะเพราะว่ามันช่วยให้แขนซ้ายเนี่ยหมุนรอบใช่ใช่ครับคุณนกใช่ไหมว่าคนตีสไลด์เนี่ยผมว่าแพทเทิร์นชัดเจนเนี่ยครับมาครบสูตรเลยนะจับบีขึ้นเปิดหน้าไมล์บ็อกสไลด์อะไรสไลด์ขนาดซูเปอร์สไลด์ซูเปอร์สไลด์เลยนะใช่ถ้าคุณมีทั้งหมดเนี่ยลูกมันออกปากมันไม่มีทางไปซ้ายเลยนะครับก็ลองดูนะเราผ่านไป2วิธีแล้ว1คือจับบีให้สตรองขึ้น2ก็คือซ้อมตีเหล็กบนทีสูงนะครับก็ช่วยได้อ่านเหมือนคุณอภิพลบอกว่าคำว่าอะไรนะคำว่าขวาไม่ตกมีผลกับการทำให้เฟดไหมแน่นอนมีแน่นอนครับเพราะว่าบอกเป็นคนที่ใช้ข้อมือซ้ายในการอิมแพคมากกว่าโอเคคือเรื่องของการอิมแพคเนี่ยนะครับเราใช้ซ้ายอิมแพคจริงๆมันสามารถควบคุมหน้าไม้ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในช่วงดาวสวิงที่เราพูดเรื่องของหลังมือไปแล้วเนี่ยถ้าหลังมือซ้ายหักเวลาเราขึ้นแบ็คสวิงไปเนี่ย
หน้าไม้เปิดครับถ้าหลังมือตรงหรือว่าหลังมืองุ้มเนี่ยนะครับหน้าไม้ปิดครับดังนั้นถ้าดูดีๆนะหลังมือซ้ายเป็นตัวคอนโทรลหน้าไม้มากกว่าขวาสุดจะซ้ำนะครับผมอยากเสริมเรื่องนี้นิดนึงครับก็คือถามว่าซ้ายหรือขวาผมว่ามันทั้งคู่ไหมอยากให้ไปจับที่ปลายไม้ส่วนหนึ่งคือ วิธีนี้หนึ่งเนี่ยให้รู้สึกที่ปลายไม้ดีกว่านะถ้าปลายไม้มันผ่านแซงโคนไม้เนี่ยตอนที่มีแผ่นเนี่ยแสดงว่าเรารีลีสฟูลรีลีสแน่นอนครับถ้าเราไปดูท่าทัวร์ตอนจบเป็นท่านี้กันหมดเลยป่ะแมกกาซีนเดี๋ยวนะท่านี้เนี่ยอะอย่างงี้ในแมกกาซีนเนี่ยท่าเท่ๆเงี้ยคงไม่มีใครจบอย่างงี้ออกแมกกาซีนอันนี้ชิคเก้นวิงใช่มีรีลีสใช่รีลิสฟูลรีลิสครับนะครับส่วนเรียกว่าอะไรขวาทับซ้ายไหมขวาทับซ้ายใช่ส่วนเรื่องขวาเนี่ยบนนกใช่ไหมผมไม่อยากให้ไปใช้เลยคือถ้าใช้ได้นะคือส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยใช้ขวาคือใช้ข้อมือขวาตบครับคือใช้ข้อมือขวาตบมันไม่ดียังไงคือพอใช้ข้อมือขวาตบในขณะเนี้ยมันมีเอฟเฟกต์กับหลอกครับดังนั้นตีแล้วอาจจะหลังลูกหรือว่าขุดพื้นก่อนแล้วโดกนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยคือถ้าใช้เนี่ยลองไปสังเกตดีตอนอิมแพคเนี่ยข้อมือขวามันยังไม่ปล่อยด้วยซ้ำแต่ที่ปล่อยเนี่ยคือแขนโอเคท่อนแขนนะครับท่อนแขนมันหมุนทับกันมากดังนั้นข้อมือเนี่ยมันจะปล่อยหลังจากการอิมแพคเพราะน้ำหนักไม้มันดึงไปจบโอ้ตรงนี้สำคัญมากผมคิดว่านักกอล์ฟหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้ คือการปิดเปิดหน้าของหน้าไม้เนี่ยคุณไม่ได้ใช้ข้อมือตวัดช่วยใช่มันไม่ได้ต้องเป็นตวัดช่วยแต่ว่ามันเป็นการหมุนของแขนถูกทั้งสองข้างผมว่าข้อมืออ่ะมันทำหน้าที่ในการเหมือนถ้าพูดง่ายๆมันมุมแบบตอกแบบอย่างนี้มากกว่าแล้วมันหมุนบิดตามน้ำหนักของไม้เองครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันดังนั้นหน้าไม้จะเปิดจะปิดเนี่ยอยู่ที่แขนซ้ายใช่ที่แขนคือบางคนนะผมเห็นนะพยายามรีลีสนะสะบัดข้อมืออย่างนี้นะแต่แขนมันไม่หมุนนะโอ้นี่สำคัญมากปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ไงอย่างผมเชื่อเลยคนอบใช้เคเบสอ่ะครับคือที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่พออิมแพคมาเนี่ยแขนซ้ายชะลอตัวเนี่ย คือน้ำหนักของไม้มันยังมีความเร็วมันก็จะส่งให้ข้อมือมันตวัดแน่นอนดังนั้นแขนซ้ายที่จริงมันน่าจะเป็นตัวลีดไม้แล้วก็หมุนรอบแขนหมุนรอบไหล่ซ้ายตรงนี้ได้นะดังนั้นรีลีสด้วยมือซ้ายได้ให้ดูหลังมือเป็นหลักถ้าหลังมือคุณงุ้มลงมามันก็จะหมุนเข้าไปหายคุณนพรู้จักวีเจซิงไหมรู้จักเสียเป็นคัพเปิลรู้จักรีลีสกันแบบมือขวาอย่างนี้เลยอ่ะคือแปลว่าอะไรคือแสดงว่าเขาหมุนท่อนหน้าแขนซ้ายชัดๆเลยไงแต่ฝั่งนี้มันเหมือนแค่แบบเกาะไปกับฝั่งนี้เองใช่นะครับเออน่าชัดเจนนะเพราะมีช่องว่างเลยนะครับก็น่าจะเคลียร์นะครับเดี๋ยวอ่านกันหน่อยไม้ยามกเป็นหนึ่งสวัสดีครับพี่หยุยมาด้วยนะเนี่ยรับผลิตสบู่โรงงานโคราชเอามาแล้วครับพี่หยุยหายไปนานนะหายเจ็บหรือยังครับพี่อนนท์สวัสดีครับคุณไดก็วูดบอกว่าจับกริปไม่ถูกต้องทำให้สไลด์ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับตอนข้อ1ถ้าเกิดว่าไม่อยากสไลด์ลองจับกริปให้สตรองขึ้นครับนะครับโอเคใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับพี่หยุยกดแชร์หรือยังคุณไมค์มูฟกดแชร์หรือยังพี่เกียรติศักดิ์บอกว่าถ้ามีเวลาเหลือรบกวนบนนกบนไนท์สอนเรื่องชิปกับพาร์ทเพิ่มเติมสั้นๆช่วงสุดท้ายหลังจบเรื่องสไลด์หน่อยโอเคได้น่าจะพอมีเวลาอันนี้ครับคือเดี๋ยวอ่านของผมนิดนึงคือมีคุณชุนชันมินนะบอกว่าอยากทราบว่าเวลาดาวสวิงโดนหลังลูกบ่อยจะแก้ยังไงดีครับครับเอาง่ายๆเลยดีกว่าโปรโนครับคือการตีหลังลูกแบบผมว่ามันเกิดจากสาเหตุที่แบบปล่อยไม้แบบแซงผ่านมือก่อนนะครับให้ฝึกลูกสั้นนะคือถ้าชิปลูกสั้นแล้วยังปล่อยข้อมือแซงไม้ปล่อยไม้แซงมือได้อย่างเงี้ยแสดงว่าคุณเก่งมากเลยลูกสั้นก่อนใช่นะครับลองฝึกลูกสั้นก่อนโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปข้อที่3กันเลยข้อที่3เมื่อสักครู่นี้ถามเรื่องจับกริปให้สตรองฝึกตีเหล็กบนทีสูงนะครับข้อที่3ก็คือพยายามเล็งแนวหัวไหล่ไปทางขวานะครับโอ้ยบนนกอันนี้ผมว่าสำคัญมากคือผมว่าคนส่วนใหญ่จดเนี่ยเฮ้ยหน้าไม้มันจะแฝ่แล้วจริงๆแหละครับแต่ว่าแนวไม้มันไม่ได้ไงใช่ไหมหน้าไม้จะแฝ่แล้วจริงๆแหละครับสมมติอันนี้เป็นแนวนะครับไอแนวแพ็กเกจไลน์เราจดไปตรงเป๊ะเลยเนี่ยตรงเป๊ะตั้งแต่ไหลนะครับไหลเปิดอย่างนี้ไหลเปิดเห็นไหมไหลเปิดดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมีคนถามนะว่ายืนเท้าเปิดกับไหลเปิดเนี่ยอันไหน
เราจะสวิงตามไหนผมบอกเลยครับว่าเราจะสวิงตามแนวไหลเพราะอะไรคุณครับเวลาเรายืนจดเราแทงเราปล่อยแขนตามแนวไหลถูกไหมฮะเวลานั้นเวลาเราสวิงเนี่ยมันจะตามแนวไหลเรามากกว่าใช่นะครับดังนั้นให้เช็คเนี่ยเวลาจดเนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยถ้าเป็นคนถนัดขวาเนี่ยให้ถือมือขวาเล็งก่อนปึ๊บเข้ามาจดตั้งไม้อันนึงกับแนวสะกิดลายให้ตรงก่อนให้ชัวร์ว่าตรงเสร็จเนี่ยเราค่อยเอาเท้ามาจดนะครับถ้าให้ดีตั้งไม้อันนึงที่เท้านะครับแล้วก็ลองเอามือซ้ายเนี่ยมาทาบบนหัวไหล่เราเนี่ยเอาไม้มาทาบบนหัวไหล่เราเช็คดูนะครับให้ไหล่มันปิดหรือขนานกับแนวข้างล่างครับเวลาสวิงมันจะได้เมคชัวร์ว่าเราสวิงตามแนวของการแนวหลักที่เราวางไว้นะครับนะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเซตอัพยิงแนวไหล่แล้วเนี่ยมันยังสไลด์อยู่ให้ลองยิงแนวไหล่ตอนดาวสวิงด้วยนะครับคือดาวสวิงลงมาแล้วก็ส่งไหล่ส่งแนวไหล่ไปทางขวาแบบนี้ตัวสูงถ้าเราเซตอัพดีละเซตอัพสแควร์ละแต่ว่าอิมแพคมาเราเปิดอย่างเงี้ยมันก็มีการสไลด์มันคล้องกับแนวไหล่ใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเซตอัพดีแล้วลองยิงไหล่ไปทางขวาอันนี้คนผมอยากรู้คือยิงเนี่ยมันหมุนคือหมุนในลักษณะเป็นหมุนแนวไหนก็หมุนก็หมุนไปไม่เกี่ยวกันครับแต่ว่าจังหวะการเปิดของไหล่เนี่ยอ๋อคือให้มันชันขึ้นโอเคอย่างนี้มันก็จะดีเลย์ไม่ให้ไหล่เปิดใช่เป็นการดีเลย์ให้ไหล่เปิดช้าลงแต่ถามว่าไหล่เปิดไหมไหล่ต้องเปิดเปิดอยู่แล้วเปิดอยู่แล้วแต่ว่าก่อนเริ่มดาวซิงลงมาให้แข็งไปด้านนี้ถ้ามองอย่างด้านหน้าก็จะคล้ายๆประมาณนี้ก็ช่วยได้ดีมากครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวสวิงโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราปิด4ข้อเลยก็ได้นะครับจะได้เผื่อมีเวลาสอนเรื่อยๆด้วยนะครับอันสุดท้ายคนไหนเมื่อกี้เราผ่านไป3ข้อแล้ว1คือปรับกริปให้สตรองขึ้นอันที่2คือตีเหล็กคนทีสูงอันที่3ก็คือยิงแนวไหลไปทางขวานะครับข้อสุดท้ายคือมันเป็นเรื่องของจินตนาการละเป็นเรื่องของสร้างภาพการสร้างภาพการสร้างภาพเวลาเราสวิงแน่นอนว่าเราต้องการแนวสวิงที่ in to out หน้าไม้ปิดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกนั้นดรอกลับเข้ามาแล้วก็ป้องกันการสไลด์ดังนั้นวิธีการง่ายสุดเลยเนี่ยให้ลองใช้เทปกาวครับใช้ยังไงพนมครับเทปกาวนะครับเทปกาวเนี่ยไม่ให้แปะหน้าแปะปากไม่ใช่ไม่ให้แปะปากแปะหน้านะให้แปะบนพื้นแปะบนพื้นคุณต้องการจะสวิงแนวไปทางไหนให้ยิงเทปกาวหรือให้แปะเทปกาวบนพื้นเนี่ยให้เล็งไปเป็นไอเดียไปว่าแบบเราสวิงตามแนวนั้นเพราะเวลาเราตีเนี่ยถ้าเราเห็นภาพเส้นทางที่จะให้ไม้สวิงไปเนี่ยมันจะทำได้ง่ายโอเคคืออันเนี้ยที่ผมใช้คือส่วนใหญ่จะใช้กับเด็กๆเวลาแปะเทปกาวเนี่ยต้องการให้สวิงแนว into out ใช่ไหมก็แปะเทปกาวให้เป็น into out ครับแล้วสักแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็สวิงได้นะแต่ว่าถ้าเราบอกเฮ้ยลงมาอย่างนี้ปรับอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขาไม่ได้เรียนรู้แบบนั้นนะครับเด็กเรียนรู้จากการเห็นจินตนาการนะสร้างภาพหรือว่าเห็นอะไรก็ตามที่เขาเป็นไอเดียให้เขาเนี่ยเขาสามารถทำตามได้นะครับเรียนคนละแบบของผู้ใหญ่ใช่ก็เป็นฟีดแบ็กครับนะครับนั่นก็น่าจะเป็น4ข้อที่เรามันมาฝากวันนี้ก็วันนี้เป็นเบาๆนะเพราะว่าเป็นไลฟ์แรกของปี2017นะครับน่าเสียดายที่วันนี้สมาชิกน้อยประมาณ50กว่าคนเนี่ยวันนี้เอาผมมานะครับก็ไม่เป็นไรครับคราวที่แล้วสัญญาไปแล้วว่าคนที่แคปหน้าจอของผมเนี่ยได้มากที่สุดแล้วส่งมาให้ผมเนี่ยผมจะมีรางวัลแจกให้ปรากฏว่าคราวที่แล้วตัวเลขที่มากสุดคือ119 119ใครที่แคปมาส่งมาให้ผมเนี่ยผมคือผมไม่รู้ว่าผมนับพลาดบ้างหรือเปล่านะแต่ว่าผมนับได้ทั้งหมด7คนนับได้ทั้งหมด7คนดังนั้นเลยมีของรางวัล7ชิ้นมาฝากนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศรายชื่อหลังจากจบไลฟ์นี้จะประกาศรายชื่อในเฟซในแฟนเพจของผมนะครับแล้วก็จะดูว่ามีใครมาบ้างนะครับใครที่มีรายชื่อในนั้นเนี่ยก็ส่งอินบ็อกซ์เป็นที่อยู่ให้ผมเดี๋ยวผมจะส่งสิ่งของเราไปเรานี้เอาไปให้ไปค้นเจอนะครับ3ชิ้นเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าอะไรนะแมกเนตเหรอแมกเนตจากออสเตรเลียนี่ครับผมเป็นแมกเนตจากออสเตรเลียนะครับนี่เป็นอะไรนะบูมแมลงอันนี้เป็นมันจะว่าใช้ทำอะไรอะบนโน้ตครับไม่ติดตู้เย็นนะอ๋อตู้เย็นก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นของฝากปีใหม่แล้วกันนะครับผมไม่ได้ไปออสเตรเลียเอ๊ะอันเนี้ยรู้สึกว่าผมจะไปนานละแล้วก็ซื้อติดกระเป๋าเอาไว้ครับส่วนอีก4ชิ้นไม่ได้เป็นแมกเนตแต่ว่าเราแจกถุงเท้านี่ถุงเท้านี่ครับโอ้อันนี้น่าสนใจอ่ะถุงเท้ากอล์ฟโดยเฉพาะเลยอันนี้ไม่ใช่แบรนด์ใครที่ไหนผมผลิตเองอ้าวผลิตนั่งผลิตที่ร้านเลยไม่ใช่ มีเพื่อนเป็นโรงงานผลิตแล้วก็จะแจกอีก4คู่
แล้วสำหรับรายชื่อที่ผมจดไม่ได้นะครับทั้งหมด7รางวัลเดี๋ยวจะส่วนนี้ช่วงนี้น่าจะเปิดให้เป็น Q&A นะตอนนี้คำถามอะไรก็ลองถามเข้ามามีเวลาประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวลองอ่านคอมเมนต์หน่อยเมื่อสักครู่ที่คุณติณสักถามมาเรื่องชิปกับพาร์ทเพิ่มเติมสั้นๆนะชิปเอาเรื่องชิปอะไรนะครับชิปกับพาร์ทเอาเรื่องเดียวกันไหมเอาชิปก่อนเดี๋ยวเพราะพาร์ทเดี๋ยวจะยาวครับก็เรื่องชิปเนี่ยคือปกติผมจะมีคอร์สสอนลูกชิปอยู่แล้วแต่ว่านี่ไม่ได้เปิดมาหลายสัปดาห์แล้วช่วงเช้าวันเสาร์นะครับทุกครั้งที่ไปสอนคนไหนก็ไปสอนกับผมด้วยเนี่ยนะครับปัญหาที่ผมเจอเยอะมากสุดในเรื่องลูกชิปก็คือนักกอล์ฟมักจะสวิงแบนเกินไปแนวสวิงมักจะเข้าในมากเกินไปนะครับซึ่งเวลาเราชิปเนี่ยสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยก็คือแนวสวิงที่มันแบนเกินไปนะเพราะว่าถ้าเรามีแนวสวิงที่แบนเกินไปเนี่ยเวลาลงมาหาลูกเนี่ยมันจะท็อปครับนะครับดังนั้นเบื้องต้นเลยเวลาคุณชิปเนี่ยผมอยากให้ฝึกเช็คระนาบสวิงก่อนให้มันแบนอย่างนี้นะครับถ้ามองจากมุมข้างผมเนี่ยนะครับสมมติว่าเซตแบบนี้นะครับเวลาแบ็กสวิงขึ้นมาลูกชิปเนี่ยให้มันขึ้นมาเป็นระนาบเดียวกันกับตอนเซตอัพนะครับถ้าแบบนี้คือแบนเกินไปนะครับถ้านี้นะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือถือว่าตกนี่คือตกนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดคุณขึ้นแล้วลงได้ตามเส้นนี้นี่คือการชิปที่ดีเลยนะครับลองฝึกอย่างนี้ก่อนฝึกนี้ก่อนเส้นนี้ปุ๊บนะครับคือก็ได้ดีเข้าครับคือเอาภรรยามาไม่ใช่ครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับมีคำถามอีกไหมตอบได้ถามมาได้คุณนัทที่นานบอกว่าอยากได้เหรออยากได้ถุงเท้าใช่ไหมครับ เดี๋ยวไว้แจกอีกเดี๋ยวไว้แจกวันนี้คนน้อยไม่แจกละคนรบงวนเลย คุณปุ๊กกี้เพิ่งมาโหคุณวสันต์บอกการแก้การตีมุมที่ชันทำอย่างไรเดี๋ยวนะตอบใครก่อนดีก้านแข็งไปหรืออ่อนไปมีผลกับสไลด์ไหมโอเคนี่เป็นมีผลที่ดีนะครับก้านถ้าก้านอ่อนไปก็มีโอกาสสไลด์ได้เหมือนกันนะครับใช่มาก้านหัวไม้มาไม่ทันก้านอ่อนไปลูกจะโด่งด้วยนะครับก็ลองดูถ้าก้านแข็งไปลูกมันจะมุดต่ำๆไปทางซ้ายนั่นก็เลยเอฟเฟกต์ของก้านครับคนใดส่วนของผมมีคุณวรานะครับอันนี้ก็เป็นแฟนเพจผมบอกว่าครับทำไงจะรักษาจังหวะให้สม่ำเสมอผมว่าเรื่องจังหวะเนี่ยสำหรับผมอ่ะคือมันต้องฝึกไปเป็นอีกเซกชันหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างไทเกอร์นะครับในช่วงแบบเขาฝึกจังหวะเนี่ยดีบเด็ก4มาตีไม่เกิน100ลาเดเวอร์ไม่เกิน150ลาคือเหมือนผมว่าฝึกคือแบบทั้งไทมิ่งเทมโปนะครับพวกเรื่องนี้คือฝึกไปในตัวแล้วก็ลองไล่จังหวะหาจังหวะที่เป็นธรรมชาติของเราดูนะครับบางคนบอกเฮ้ยเองตีเร็วไปตีช้าไปคือเขาเอามุมมองเขามาเทียบกับเราคำว่าเร็วไปช้าไปเนี่ยมันต้องมีตัวเทียบอยู่แล้วแหละใช่เพราะไม่งั้นมันจะไม่มีคำว่าเร็วไปช้าเข้าใจครับถูกไหมครับอืมดังนั้นการฝึกจังหวะผมมีดีวิธีฝึกโอเคคือถ้าฝึกจังหวะนะครับอุ้ยวันนี้อุปกรณ์เราเยอะนะฮะเพราะว่ามันจะลุ่มลามนิดหนึ่งฝึกจังหวะนะครับก็คือให้สวิงเนี่ยโดยที่ไม่มีลูกนะครับกระโดดสวิงไปเลยปุ๊บหนึ่งครั้งระวังผมด้วยนะฮะโอเคไม่ต้องหยุดเลยนะหนึ่งครั้งสองครั้งครั้งที่สามเนี่ยเป็นจังหวะธรรมชาติเราที่สุดสวิงสามครั้งนั่นเองเหรอใช่คือมันจังหวะผมเชื่อเลยพอเราสวิงครบสามครั้งแกว่งห้ามหยุดเลยนะไอ้สวิงครั้งที่สามจะเป็นสวิงที่สมูทที่สุดแล้วเราต้องสวิงให้แรงสุดไหมหรือว่าเบาหรือว่าผมว่าสวิงให้ตามความสามารถเราทำได้คือเร็วคือเร็วแหละไม่ใช่ว่าจะประคองใช่ไหมใช่โอ้อันนี้ถือว่าเป็นวิธีการเป็นเทคนิคที่ดีนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นเทคนิคใช้บ้างนะครับมีคุณนัทที่นั่นบอกว่ามีท่าอะไรเนี่ยเพิ่งเวลาดาวสวิงอยู่ที่บ้านมารู้สึกว่าใช้มืออย่างเดียวเลยเพิ่งเวลาดาวว่าอะไรนะมีถ้าใช้มือเยอะไปใช่ไหมตอนดาวสวิงต้องใช้ช่วงล่างช่วยล่างช่วยนะครับก็ฝึกท่านี้เดี๋ยวมีวิธีนิดนึง
ที่บ้านได้นะครับคนไหนสวยบ้างนี่คือต้องหวดเลยใช่ไหมไม่ใช่เปิดท่านี้เปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้อ่ะคือเอาไม้เนี่ยไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็เซตอัพอย่างนี้นะครับอืมแล้วมีนะครับแล้วก็คือนี่ฝึกแบบใช้สะโพกแบบนำก่อนใช่สะโพกนำก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราคุณตีลงมาเนี่ยสะโพกมันจะนำก่อนมันจะนำก่อนแล้วมือก็จะตามถ้าสะโพกไม่ขยับเลยลงมาก็จะเป็นมืออย่างที่คุณและที่นันบอกแล้วก็มีนะครับคนละครับสมมติใช้เนี่ยอย่างก๊อฟนะครับครับตีไปเลยตีที่บ้านเลยตีที่บ้านนะครับใช้ลูกโป่งลูกโป่งกันเราพูดอันนี้คือลูกโป่งไม่ใช่ลูกจริงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาตีอ่ะคือถ้าบอกว่าเป็นคนลงมาเนี่ยทามมิ่งอ่ะเริ่มลงจากมือก่อนเนี่ยแน่นอนครับคือคนไม่ได้เริ่มจากทามมิ่งหรือซีเควนซ์ที่ดีดังนั้นตรงนี้มันต้องเหมือนเบสบอลนะครับถ้ายืนชิดกันเลยเรางานไม้ขึ้นไปประมาณครึ่งทางแล้วเนี่ยให้เดินแล้วก็ตีเพราะเป็นการฝึกให้เราแบบเป็นมูฟเมนต์ครับฝึกขยับไปแล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันจะตามมาเองดังนั้นไม่ต้องไปทำอะไรเดินแล้วก็ตีไปเลยเดินแล้วตีใช่ยืนนับคิดก่อนแบ็กสวิงเดินแล้วก็ตีใช่นั่นจะเป็นสเต็ปที่ทำให้เราแบบเรียนรู้เคเนติกมันจังหวะครับปัญหาจังหวะในการดาวสวิงก็น่าจะพอเอาไปฝึกซ้อมกันได้นะครับมีคำถามถามมาได้นะครับอยากรู้ฟีดแบ็กนิดนึงครับว่าแบบกล้องแบบดีไหมฮะตอนนี้คือสิ่งที่ผมอยากรู้ผมและคนไหนอยากรู้อยากทราบเลยนะก็คือว่าการไลฟ์แบบนี้ดีกว่าแบบเดิมไหมคือเรามี2กล้องเราใช้กล้องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เสียงที่ออกไปเนี่ยมันชัดแค่ไหนครับนะครับอยากให้ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเพราะว่าตัวผมเองผมก็ดูตัวเองไม่ได้เนี่ยตอนนี้คนไหนใช้กล้องที่มีชื่อว่า Mevo ซึ่งเป็นกล้องที่สามารถจะแพนซูมตัวเองได้ครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเราจะมองไม่เห็นเลยว่าใครคอมเมนต์อะไรบ้างใช่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใครดูที่หลังดูย้อนหลังก็คอมเมนต์กลับเข้ามาได้นะครับยังไงวิดีโอไลฟ์คราวนี้ก็จะอยู่ในเพจของผมแล้วก็เพจของโมไนต์ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็อยากจะฝากตอนนี้ผมมี YouTube Channel แล้วนะครับโอ้ search นะเสิร์ชว่าอะไรฮะโปรรบคุณวงหล่อตามนี้เลยนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน LINE นะเข้าไปแอด LINE กันได้ตามนี้เหมือนกันนะครับผมจะเขียนไว้แล้วว่าpronob.com นะครับคือไงpronobครับไปเสิร์ชใน YouTube ได้เลยอันใน YouTube เนี่ยเขียนว่าโปรแล้วคนมาหลอกเจอเลย channel ผมขึ้นมาเลยอ๋อเจออยู่แล้วเพราะว่าลืมไปซุปเปอร์สตาร์ไม่ใช่ครับก็พอมีในนั้นอยู่นะครับแล้วก็ในแอดไลน์เนี่ยอยากให้แอดกันเยอะๆใครให้ดูแอดไลน์เพราะผมจะส่งบทความต่างๆเนี่ยผ่านในทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ผมได้ www.pronob.com นะครับอันนี้บอกมาแล้วว่าพูดดังเสียงแตกอืมคืออันนี้ผมอาจจะยังเซตไม่ค่อยถูกนะครับคุณปุ๊กกี้ก็บอกว่าเสียงแตกใช่ไหมคือพยายามที่จะเซตให้มันลงตัวแล้วล่ะนะครับคุณตองสี่บอกว่าดีกว่าครับผมนะครับคุณศักดาบอกเสียงชัดเจนคุณตองสี่เดี๋ยวรับรางวัลด้วยนะผมจำชื่อคุณได้นะครับกล้องดีครับแต่เสียงแตกซ่าๆบางจังหวะครับตอนที่เน้นเสียงโอเคแสดงว่าตอนนี้เนี่ยผมทำให้เสียงมันดังจนเกินไปนะครับถ้าผมทำเสียงแค่นี้ได้ยินไหมครับเนาะประมาณนี้อาจจะดีมีบางคนบอกว่าเสียงแตกนะครับเดี๋ยวคงต้องดูแหละว่าเราจะปรับเรื่องเสียงกันยังไงแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับยังไงเราก็พยายามที่จะทำให้การไลฟ์ในครั้งต่อไปเนี่ยดีขึ้นยิ่งขึ้นไปคือตอนนี้คิดว่าหลายๆคนดูเห็นตรงกันแล้วแหละว่ากล้องดีขึ้นกล้องดีขึ้นแต่ว่าเรื่องเสียงเรื่องไมโครโฟนเนี่ยยังไม่ลงตัวจริงๆคนไหนคือวันก่อนซื้อไมโครโฟนแบบไวเลสมาใช้ไม่ได้ไม่ได้โปรโนมนี่คือแบบตัวคือฉุดผมอะครับเสียเงินเลยฮะท่านผู้ชมใช้ไม่ได้เสียเป็นหมื่นหมื่นหมื่นตลอดเลยฮะนะครับของแพงตลอดนะก็โอเคเดี๋ยวข้างหน้าอาจจะแบบซื้อลองปรับจูนอะไรนิดหน่อยจะปรับจูนอะไรนิดหน่อยนะใครมีความรู้เรื่องไอทีก็รบกวนช่วยกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณนัชชันบอกเสียงแตกในนี้ภาพเคลื่อนไหวดีแค่ภาพโปรสุดหล่อทั้งสองมืดมืดดำดำเอามืดดำไปหรอในคือในคอมไหนในคอมผมค่อนข้างจะโปรโนต้องเป็นกล้องค่อนข้างจะชัดนะอันเนี้ยในชัดแต่ว่าออกไปอาจจะดำไปหน่อยเนาะเนี่ยคุณนิเวศบอกว่ากล้องฝั่งบนไหนภาพนวลดีมีภาพประกอบซ้อนมาดีครับปรับเสียงได้เยี่ยมเลยแล้วกล้องบนไหนภาพสีนวลนะครับแต่ผมมีภาพประกอบโอเคคุณสมพี่สมทรงวิทรงบอกภาพแจ่มนะครับคุณอนุรักษ์ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้คุณเบ่งหิวแล้วครับเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะผมนัดไปแล้ว
คุณพ่อของภาพชัดมากแต่เสียงแตกนิดนึงโอเคแล้ววันนี้ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วสำหรับวิธีการแก้การตีสไลด์นะครับใครมีคำถามก็ถามกันมาได้แล้วอย่าลืมนะติดตามไลฟ์ครั้งที่12สัปดาห์หน้าหวังว่าจะมีสมาชิกมากกว่านี้ครับคิดว่าวันนี้เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของปีหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับแล้วก็อาจจะยังเที่ยวกันอยู่ก็ได้คุณน้องครับอยู่ญี่ปุ่นกันเยอะเที่ยวตอนนี้เลยนะใช่ยังอยู่บางคนยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยสัปดาห์หน้าวันที่17ถูกไหมครับอีกสัปดาห์หนึ่ง24เนี่ยผมจะไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไลฟ์มาอเมริกาบางนาเนี่ยไม่ใช่อเมริกาโอเคอเมริกาไปทำอะไรปนบอ่ะไปก็ไปงาน PGA Merchandise Show นะครับแล้วไปเล่นสนามกอล์ฟสวยสนามนึงสนามเลยครับ PBC Soft Grass โอ้ยมันคือสนาม The Players ไปเล่นสนามนั้นเลยเหรอ Players Championship ใช่ครับถ่ายรูปมาเป็นเยอะๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาเดี๋ยวจะไลฟ์มาตอนตี2แล้วใครอยู่ดูเนี่ยจะเห็นนะครับแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมโตนกนพุ่มหล่อแล้วก็โคไนท์พีรพัฒน์ไพสุวรรณนาครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอังคารหน้า3ทุ่มตรงสวัสดีครับสวัสดีครับ